มาดูมาเลเซียที่หลุดกับดักการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางมาดูสิงคโปร์ที่ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินแซงหน้าฮ่องกงนะครับไปกันที่มาเลเซียกันก่อนเลยครับอาจารย์เจษดาครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมาเลเซียเนี่ยนะครับเขาก็มีการคาดการณ์มาเขาก็เตรียมมาตั้งนานละว่าเขาอยากที่จะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงคือ high income nation นะฮะแต่ว่าเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการประกาศออกมานะว่ารายได้ของเขาเนี่ยในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ดูเหมือนว่ามันจะสามารถไปแตะนะครับในระดับที่สามารถจะขยับขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงได้แต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่าเวลาที่เรานิยามว่าประเทศเนี่ยมีรายได้เป็นขั้นไหนขั้นไหนบ้างเนี่ยเขาดูจากอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลมาจากทาง World Bank นะครับเขาก็จะมีการจัดอันดับนะครับว่าประเทศเนี่ยรายได้เนี่ยระดับไหนระดับไหนนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็จะมีอยากชี้ให้ดูนะครับคือรายได้ปานกลางเนี่ยนะครับรายได้ปานกลางเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอยู่2ระดับนะครับก็คือเป็นรายได้ปานกลางที่เป็น lower นะครับแล้วก็รายได้ปานกลางที่เป็น upper นะครับเรานะประเทศไทยนะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยแต่เดิมเนี่ยอยู่ที่ upper middle income economies นะครับคือรายได้ปานกลางค่อนสูงใช่ครับก็จะอยู่ที่4,256 ดอลลาร์สหรัฐถึง 13,205 ซึ่งประมาณ 4.9 แสนบาทเนี่ยนะครับต่อหัวต่อหัวต่อปีครับอันนี้จะเป็นรายได้เฉลี่ยต่อหัวนะครับต่อปีก็คือเอา GDP มาหารด้วยประชากร per capita income ใช่ใช่นะครับแล้วก็พอข้ามเส้น 4.9 แสนบาทต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับคุณจะขยับไปสู่ประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงหรือ high income economies ซึ่งมาเลเซียเนี่ยมันยังไม่ครบปีครับก็เลยยังไม่ประกาศยังเป็นทางการแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่เป็นแบบนั้นคือหมายถึงว่าณตอนนี้ตัวเลขเขาถึงแล้วใช่ครับแต่แค่รอดูว่าอีกไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจะหล่นหรือเปล่าใช่ไหมคะจะเป็นยังไงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทำมาได้เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ตอนแรกนะฮะคือเขาตั้งเป้า Vision 2020ใช่ไหมครับซึ่งมันก็เลยมาละคือ263ตอนนั้นเขาตั้งเป้าจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงก็ถือว่าทำสำเร็จแล้วแล้วก็ประชากรที่น้อยกว่าด้วยไงฮะคือ32ล้านคนตัวหารมันก็คือถ้าเทียบกับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำคือบ้านเราเนี่ยไม่เคยหลุดเรื่องของการมีความเหลื่อมล้ำของรายได้การกระจุกตัวของรายได้แต่มาเลเซียอาจจะได้เปรียบกว่าตอนในตรงนี้หรือเปล่าถึงแม้กระนั้นก็ตามทีเนี่ยนะครับในบทความของในหลายแห่งเนี่ยนะเขาก็วิจารณ์เหมือนกันว่าถึงแม้ว่าจะขึ้นสู่ประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของการกระจายรายได้ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ อันนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเกาหลีเช่นเดียวกันเกาหลีใต้เองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เหมือนกันใน OECD ที่ก็มองว่ามีเรื่องของความเหลื่อมล้ำเราเห็นจากภาพยนตร์จากพาราไซต์นะครับจากเหตุน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดนะฮะแต่ว่าอยากจะชวนมองนิดนึงว่ามาเลเซียเนี่ยนะครับอันนึงเลยที่ผมตั้งข้อสังเกตคือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถจะมาถึงขั้นนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนา STEM นะฮะ Science Technology Engineering Mathematics ก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็การปฏิรูปนะครับการอุดมศึกษาของเขาเห็นได้ว่าถ้ามีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเนี่ยมหาวิทยาลัยมาเลเซียเนี่ยขึ้นมาทั้งแผงเลยนะฮะรองจากสิงคโปร์ในอาเซียนแล้วก็ไทยเราตามมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองถึงโมเดลที่เราสามารถที่จะเป็นเบนช์มาร์กหรือคู่เทียบได้เนี่ยเพราะมาเลเซียเนี่ยก็น่าจะถอดบทเรียนแล้วก็เอามาปรับใช้ได้แต่จริงตัวเลขนี้ก็คือยังถือว่ามันก็ไม่สะท้อนความเหลื่อมล้ำของรายได้ถูกไหมครับใช่มันจะมีพวกสัมประสิทธิ์ตัวอื่นที่มาดูเรื่องการกระจายรายได้ที่แท้จริงซึ่งตัวนี้เขายังไม่ได้มาดูยังไม่ได้ดูใช่แต่ก็คือเหมือนเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีของเขาของเพื่อนบ้านอาเซียนไปดูอีกประเทศนึงนะก็คือสิงคโปร์คือถึงแม้ว่าเราจะมองบอกว่า อยากเป็นสิงคโปร์เนี่ยอย่างที่คุณวารินบอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นได้ง่ายๆเพราะว่าคุณต้องไปดูเรื่องของพื้นที่ประชากรนะฮะดังนั้นเนี่ยมันเทียบกันค่อนข้างจะทำได้ยากแม้แต่ประชาธิปไตยหลายๆอย่างในสิงคโปร์ก็ไม่เท่าเมืองไทยนะฮะคือเขาก็ถูกเลเบลโดยนักวิชาการว่าเป็นอำนาจนิยมใช่ไหมครับเสรีภาพสื่ออีกนะฮะเขาแย่กว่าไทยนะในการจัดอันดับของ Reporters Without Borders แต่ว่าอยากจะให้ไปดูคู่เทียบที่เขาจะแข่งกันมาคือสิงคโปร์กับฮ่องกงนะผมได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนคนฮ่องกงเขาบอกว่าตอนนี้คนฮ่องกงอ่ะคุยกันแล้วว่าเราแพ้สิงคโปร์แล้วคือเวลามีการจัดอันดับเนี่ยปกติแล้วฮ่องกงอ่ะเขาจะดีกว่าสิงคโปร์นิดๆเขาจะแข่งกันมาอ่ะมาดูการจัดอันดับล่าสุดตัวหนึ่งนะชื่อว่าDigital Competitiveness นะครับก็คือการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันนะครับเรื่องของดิจิทัลเนี่ยเขาดูกันนะครับในหลายๆปัจจัยนะครับอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของคุณภาพของอุดมศึกษานะครับเรื่องของ Research and Development นะเรื่องของการวิจัยนะครับปรากฏว่านะครับอันดับที่1เนี่ยเป็นเดนมาร์ก2สหรัฐ3สวีเดน4สิงคโปร์คือสิงคโปร์เนี่ยขึ้นมาเยอะเลยมา
อยู่อันดับที่4ในขณะที่ฮ่องกงเนี่ยร่วงลงมาเยอะเลยเช่นเดียวกันมาอยู่อันดับที่9นะครับถ้าเรามาดูอาเซียนอื่นๆก็จะมีไทย40มาเลเซีย31อินโดนีเซีย51แล้วก็ฟิลิปปินส์56นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าคือสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยขึ้นมาได้ถือว่าทำได้ดีเลยในช่วงนี้นะแล้วก็ถ้าเราไปดูเนี่ยเรื่องของมาตรการนะครับในการที่จะปรับโควิด19รับมือกับโควิด19เราจะเห็นว่าผู้นำของสิงคโปร์เนี่ยบอกมาตลอดว่าเราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้แล้วเราก็เห็นนะครับว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับไมซ์นะฮะการประชุมต่างๆเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยมีเต็มเลยนะฮะจนถึงปีหน้าอัตราการเข้าพักนะครับโรงแรมเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นในรอบ10ปีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อห้องต่อคืนนะเหตุผลนึงอาจจะเป็นเพราะฮ่องกงก็เหมือนจีนแผ่นดินใหญ่ที่ยังเข้มเรื่องของการ zero case covid 19เลยอาจจะทำให้ตัวเลขต่างๆเหล่านี้มันตกลงมาด้วยหรือเปล่าเข้าใจว่าการจัดอันดับล่าสุดสิงคโปร์ก็แซงฮ่องกงในแง่ของศูนย์กลางทางการเงินในเอเชียไปแล้วด้วยแต่ว่าต้นสายไปเหตุก็คือมาจากมาตรการควบคุมโควิด19นี่แหละแล้วก็อาจจะเรื่องของปัจจัยทางการเมืองผมว่าเรื่องการเมืองน่าจะมีส่วนเพราะว่าศูนย์กลางทางการเงินปุ๊บเนี่ยพอเขาเห็นว่าฮ่องกงอาจจะถูกครอบงำโดยจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเนี่ยก็เลยย้ายฐานมาอยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งเราก็วิเคราะห์กันตลอดในรายการเราว่าสิงคโปร์เขาก็ position ตัวเองว่าเป็นเหมือนโบรกเกอร์ในอาเซียนของเราเองคือคุยได้กับทั้งจีนได้กับทั้งสหรัฐถูกไหมครับก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบถ้าเทียบกับฮ่องกงซึ่งตอนนี้ก็คือฮ่องกงไชน่าครับครับใช่ค่ะก็เป็นไปได้ค่ะครับครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อจะไม่พลาดการติดตามทั้งรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจครับ